ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กำลังอยู่กับเกม FIFA Online 3นะในช่วงท็อป5นะฮะท็อป5นะฮะที่ผมจะจัดอันดับนักเตะที่ผมคิดว่าดีที่สุดที่ไม่รวมปีเมอร์เบสในแต่ละตำแหน่งนะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะก็ขอบอกเลยนะครับว่าในการจัดอันดับทุกครั้งรวมถึงครั้งนี้ด้วยเป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆนะฮะแล้วก็เรื่องความสามารถอะไรผมก็พูดเอาเองแบบว่าพูดโดยความคิดของผมแล้วก็จากประสบการณ์ที่ได้ใช้มาไม่ต้องเชื่อ 100% ก็ได้นะว่ามันดีจริงหรือเปล่าแต่ก็ผมจะแนะนำ5อันดับต่อไปนี้นะฮะสำหรับ CDM นะฮะที่เจ๋งที่สุดเท่าที่ผมคิดว่ามันดีที่ผมเคยใช้มานะฮะก็แล้วเราไปดูกันเลยครับผมว่ามีตัวอะไรกันบ้างมาตัวแรกครับผมก็เซอร์จิโอครับผมเซอร์จิโอบุสเกตส์เซอร์จิโอบุสเกตส์เขียนแค่นี้พออ้าวอ๋อเติมมาเยอะเกินก็เซอร์จิโอบุสเกตส์นะครับผมเป็น CDM ของบาร์ซ่านะฮะที่เจ๋งมากนะฮะตั้งแต่ก่อนหน้านี้ละก็ช่วงหนึ่งที่เข้ามาใหม่ๆช่วงหนึ่งบุสเกตที่เข้ามาใหม่ก็คือปี10เวิร์ลคัพเนี่ยเป็นปีที่จังมากๆเลยนะฮะก็บุสเกตเนี่ยมีหลายปีมากมีทั้ง EC 10 WC 10 UCL แล้วก็15 14เวิร์ลคัพแต่ปีที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คือปี10 16 EC นะฮะ EC นั่นแหละก็คุณถามว่าอ้าว EC กับ10 10 WC อันไหนดีกันอันไหนมันใช้แจ่มกันผมก็จะบอกว่ามันก็คล้ายๆกันแหละแต่ลักษณะการเล่นอาจจะแตกต่างกันนิดนึงโดยที่ปี EC เนี่ยราคาที่14ล้านใช่ไหมแล้วก็ปี CWC ที่7ล้านถามว่าทำไม2ปีนี้มันถึงแตกต่างกันแล้วเรามาดูกันเลยครับผม2ปีนี้ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดที่แตกต่างนั่นคือปี EC เนี่ยจะเด่นในเรื่องของเกมรับมากๆส่วนปี CWC เนี่ยมันจะเล่นเชิง CM ไม่ได้เล่นเชิง CDM มันจะเหมือนกับตัวที่คอยทำเกมแดนกลางสามารถขึ้นไปยิงได้อะไรเงี้ยแต่ว่าปี EC เนี่ยมันจะยืนตำแหน่งดีกว่าแล้วก็เข้าประกบตัวดีกว่าจะสังเกตว่าเห็นไหมค่าพลังของปี CWC ทางเนี้ยมันจะเป็นในเรื่องของตัวทำเกมเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นส่งสั้นจบสกอร์เงี้ยฟรีคิกอะไรเงี้ยมันเยอะกว่าปี EC เยอะมากเลยใช่ไหมครับผมยิงไกลอย่างเงี้ยแต่ EC เนี่ยมันจะเด่นเรื่องการยืนตำแหน่งดีในเรื่องของเกมรับเห็นไหมอย่างที่เห็นไหม CDM แต่นี่มันจะขึ้นมา CM ก็คือผมจะบอกว่าปี EC จะเป็นปีที่ดีกว่าปี CWC แน่นอนเนื่องด้วยที่ว่ามีทั้งค่าดุดันแล้วก็ค่าประกบตัวนะฮะมีพลังแสงมีพลังแสง3ชิ้นนั่นคือ Dribble Master Tackle Master แล้วก็ Ball Cleanerก็คือเคลียร์ลูกเคลียร์นี่แหละแล้วก็พุ่มลงไม่ได้ฟาวไดเบอร์นะครับผมสกิลนี้ก็เวลาปะทะกับกองหน้าแจ่มๆนี่เจ้าหน้าเด็ดๆนี่ถ้าตัวนี้มันพุ่งล้มก็อาจจะมีโอกาสได้ใบได้ฟาวด้วยนะฮะก็คงประมาณนี้นะสำหรับซิโอบุสเกสนะฮะผมรักใครที่14ล้านนะฮะต้องว่าคุ้มค่ากับราคานะฮะโดยตัวที่ว่าแม่งสูง189แล้วก็หนัก76ก็โย่งๆอ่ะโอเคแล้วเราไปเจอตัวต่อไปกันเลยครับผมมาดูตัวต่อไปกันเลยครับผมจะเป็นใครไม่ได้นะก็คือตัวนี้เลยเนมันยามาติชนะครับผมก็เป็นกองกลางตัวรุกกองกลางตัวรับของเชลซีที่ได้ว่าชื่อว่าประการเหล็กเลยทีเดียวนะครับผมก็ด้วยความที่ว่าสูงมากๆก็มาติชเนี่ยจะมีอยู่แค่3ปีนั่นก็คือปี14ที14เวิลด์คัพแล้วก็15ปีที่ผมจะแนะนำก็มีปีเดียวแหละคือปี14ทีก็ปีนี้จะเป็นปีที่ใช้โอที่สุดนอกนั้นก็กากากปี14ทีนะฮะผมจะบอกเลยว่ามาติชเนี่ยเป็นปีเป็นตัวที่แบบ
คุมกองหลังดีคุมเกมด้านหลังดีเรื่องที่ว่าตัวใหญ่เนี่ยเวลาบางบอลเข้าปะทะเนี่ยจะได้เปรียบนะฮะแล้วก็เรื่องด้วยที่ว่าความอึดเยอะเห็นไหมมาติชเนี่ยความอึดเยอะมากแล้วก็ค่าพลังเด่นๆก็จะมีทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็อะไรอีกล่ะพวกหม่งบอลเนี้ยแล้วก็เข้าสกัดจะเด่นในเรื่องของเกมรับมากๆแต่ว่าก็จะมีขึ้นไปเติมเกมด้านบนบ้างมันไม่ได้ยืนตำแหน่งดีเหมือนบุสเกตขนาดนั้นนะค่ายืนตำแหน่งแค่78เองก็คือมันจะเวลาอันนี้มันก็จะสอดขึ้นไปข้างบนเลยก็แต่ว่าถ้าเรื่องถ้าในเรื่องของ CDM เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆเลยฮะสำหรับนัมยามาติชราคา18ล้านผมว่าอาจจะขึ้นได้เยอะกว่านี้นะว่าผมมีบวก3ในทีมนะผมซื้อบวก3มาใช้ราคาก็100Mไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินนิสัยนะมีโล่ทองนี่ก็คือท็อปดีเฟนเดอร์ก็คือเป็นตัวท็อปเลยสำหรับแนวหลังแนวป้องกันนะฮะขึ้นปานกลางลงสูงนี่ต้องถึงบอกว่ามันยืนตำแหน่งน้อยยืนตำแหน่งน้อยเวลาอันนี้มันจะขึ้นไปทำเกมด้านบนมีลองพาสเซิลนะก็คือส่งไกลเวลาที่เราตัดบอลได้แล้วก็จะมีทั้งลูกโยนลูกส่งไกลลูกส่งยาวเงี้ยตัวมาติชเนี่ยจะเป็นตัวที่ได้ในเรื่องนั้นครับผมโอเคแล้วเราไปดูตัวกลับไปกันเลยครับผมมาเดี๋ยวพูดไม่ได้แล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยากจะพูดมากเดลอสซี่นะฮะผมเดนนี่เอเล่เดลอสซี่นะฮะเป็นตัวที่มีหลายปีมากมีตั้งแต่ปี06เลยอ่ะ06ไปจนถึง06 07 06 WC 11 10อะไรก็ว่าไปจนถึงปี06 UCL ก็เป็นประกันแนวหลังของโรม่านะฮะสำหรับเดลอสซี่ก็พี่แกก็อยู่โรม่ามาตั้งแต่แรกป่าววะตั้งอยู่เป็นตัวว่าตัวคู่บุญของโรม่าเลยก็ว่าได้ปีที่ผมจะแนะนำก็มีปีเดียวถึงมันจะมีหลายปีแต่ผมจะแนะนำแค่ปีเดียวนั่นคือปี06 UCL นะครับผมแต่ว่าถ้าหากพูดถึงว่าอ้าว06 UCL ดีเหรอมีปีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมมีที่พอๆสูสีกันไหมก็คือปีซุนแบดแดงนะครับผมก็ถือว่าใช้ดีแต่ว่าผมยึดเทียบเลยให้ดูเลยปีซุนแบดอีนะครับผมก็คือมีโล่ทอง2อันแล้วก็โล่เงินอีกหนึ่งอันก็คือท็อปดีเฟนเดอร์แล้วก็ท็อปมิดฟิลเดอร์ขึ้นปานกลางลงสูงมีพลังแฝง9ชิ้นแล้วก็นิสัยอีก4ชิ้นรวมเป็น13ก็ถือว่าดีนะตอนก่อนที่06 UCL จะเข้ามาเนี่ยผมก็เคยใช้นะไอปี08 08E เนี่ย08แดงเนี่ยแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงปีนี้แล้วกันก็ปีนี้จะเป็นปีที่ไอ้บ้านอกจากตำนานน่ะผมไม่เคยเจอตัวไหนที่มันมีค่ามีโล่ทองเยอะขนาดนี้มีพลังแฝงเยอะขนาดนี้เลยผมจะพูดเลยให้ดูเลยก็ได้พูดถึงวอลเลเจนนะครับผมหลายตัวโล่ทองไม่เยอะขนาดนั้นวีเอล่าอาจจะใช่เอฟเฟนแบกเอฟเฟนแบกอาจจะใช่ว่าเป็นตัวพิเศษมาติอุสผมมาติอุสก็เอาลุยคอต้ากันลุยคอต้ายังมีแค่โล่เดียวแล้วก็พลังแฝงน้อยอยู่แต่เดลอสซี่นี่อะไรเดลอสซี่นี่อะไรโล่ทอง3ชิ้นท็อปมิดฟิลด์เดอร์ท็อปแอตแทคเกอร์มีท็อปดีเฟนเดอร์ขึ้นปานกลางลงสูงมีลองช็อตเทคเกอร์ยิงไกลก็ผมก็จะเหมือนทรงเหมือนกับมาติชเลยก็คือจะมีบางครั้งที่จะขึ้นไปทำเกมด้านบนแต่ว่าก็ทำเกมรับดีเหมือนกันค่ายืนตำแหน่งก็ไม่ได้น้อยแต่ว่าเนื่องจากนิสัยมั้งเนื่องจากนิสัยของมันผมจะเปรียบเทียบ2ปีนี้ให้ดูเลยก็คือปี08 08แดงกับ06 U นะครับผมก็จะแตกต่างกันเยอะอยู่คือมันดีคนละแบบแหละแต่รวมๆคือปี06 U อ่ะมันดีกว่าทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นค่าแข็งแกร่ง
อาจจะมีแค่ค่าเปิดบอลที่08แดงจะเยอะกว่า5แต่นั้นนี่น้อยกว่าหมดเลยโดยเดลอซี่เนี่ยจะเด่นในเรื่องของความอึดพลังการยิงหม่งบอลแล้วก็ลูกวอลเลย์ลูกการยืนตำแหน่งดุดันเนี้ยก็คือเป็นว่าเป็นตัวท็อปของ CDM เลยก็ว่าได้นะครับผมพูดถึงเรื่องในราคากับตัวนี้ผมว่ามันคุ้มมากนะว่ามันเป็นตัวธรรมดาที่มันแบบมันพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะด้วยความที่ว่าสูง184และ78ก็ไม่ได้สูงมากอาจจะตัวตันๆแต่ถ้าในเรื่องของความสามารถเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเด่นทั้งเกมรุกเกมรับเป็นทั้งตัวเชื่อมเกมในแดนกลางได้แล้วก็เป็นตัวตัดบอลแล้วก็เป็นตัวที่ขึ้นไปทำเกมด้านบนก็ถือว่าเป็นตัวที่เพอร์เฟกต์อีกตัวหนึ่งก็ว่าได้นะสำหรับเดนนี่เอเลเดลซีนะผมก็เราไปดูตัวไปกันเลยครับผมเอาล่ะมาถึงใกล้ๆถึงจุดหมายปลายทางละอันนี้เป็นอันดับ2นะที่ผมจะพูดนะครับผมก็จริงๆก็ไม่ได้อยากพูดอะไรหรอกคือผมไม่เคยใช้ตัวนี้แต่ว่าเคยเจอมาบ่อยมากแล้วต้องบอกว่ามันดีจริงก็คือตัวนี้ครับผมนี่เลยครับวีดาวเป็นสุดยอดของทางทีมบาเยิร์นมิวนิกวีดาวปี EC นะวีดาวก็จะมีอีก2ปีแล้วก็คือปีอาจจะมีหลายปีอยู่ไม่มีทั้ง10WC 09 11 15 14WC แต่ผมจะพูดถึงปี EC ปีเดียวเป็นปีที่เด่นที่สุดละค่าพลัง86คนอาจจะพูดว่าเอ้าเฮ้ยมันดีจริงเหรอมันแพงตั้ง90ล้านเลยนะพอมันแพง90ล้านนี่แหละครับมันถึงดีจริงๆถ้าหากมันแพงขนาดนี้แสดงว่ามันดีใช่ถ้ามันไม่ดีจริงเขาคงไม่ใช้กันคือตัวเนี้ยที่บอกว่ามันเล่นมันเป็น CM86 ใช่ไหม CM84 แต่เอาตรงแล้วผมนับมันรวมเข้ากับ CM84 แล้วก็ CM85 ผมนับรวมมันเข้ากับ CDM นะว่าผมไม่ค่อยเห็นคนจับมันเล่น CM เท่าไหร่แต่จะจับมาเล่น CDMเป็นสุดยอดประการหลังเลยว่าได้คือมันเด่นมากเด่นแล้วเจ๋งมากตัวเนี้ยทั้งตัวมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันอึดมันแข็งมันแบบเข้าปะทะดีเคลียร์ลูกกลางอากาศดีแล้วก็เรื่องการเกี่ยวบอลเข้าปะทะปฏิกิริยาอื้อหือนี่แบบสุดยอดมากดูครับมีโล่ทอง2อันแล้วก็ลูกหนึ่งนั้นก็คือท็อปดิมิดฟิลด์เดอร์แล้วก็ท็อปดิเฟนเดอร์แล้วก็ทีมคอร์นี่อันนี้เป็นช่างแม่ง ขึ้นสูงลงสูงนะฮะ ก็เราสามารถตอนนี้เราสามารถปรับได้แล้วว่าจะเอาขึ้น1ลง3ก็ได้แล้วก็ยังมี Never into tackle นะฮะก็คือเข้าปะทะได้ดีแล้วก็ long shot takerตัวนี้นะต้องบอกว่าสารพัดประโยชน์ในแดนกลางมากๆเราจะจับไปเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ไม่จะเป็น CM CDM แต่ผมจะแนะนำในทางของ CDM ค่าพลัง85เอาตรงมันดูดีมากดูครับค่าพลังแทบจะ80 อัพทุกอันดูครับค่าแข็งแกร่ง85ความอึด90สไลด์85ควบคุมบอล86เข้าปะทะ86ส่งสั้น89ส่งไกล84เข้าสกัด87อ่านเกม85ปฏิกิริยา85ดูนั้น88ปฏิกิริยา88เห็นไหมครับว่ามันดีมากค่าพลังดูดีมากผมไม่คือผมว่าเมื่อกี้เดลอฟซี่ดีเลยนะตัวนี้ก็ดีโคตรเลยก็ว่าได้คือเอาตรงนั้นเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลินิเกอร์หรือว่าเชลลิงแฮมของผมเนี่ยเอาตรงมันตำนานเนี่ยบางตัวเอามันไม่ลงนะถ้าโดนมันเข้าปะทะหรือโดนเสียมจริงเนี่ยตัวนี้มันจะได้ตลอดเลยคือต้องว่าดีจริงกับราคา90ล้านอาจจะมีช่วงลดแต่ว่าราคาอาจจะคงตัวอยู่ช่วงใน90ล้านสักพักหนึ่งแต่ผมว่าคุ้มราคานะคุ้มราคากับความสามารถของมันเนื่องจากมันครบเครื่องค
ครบเครื่องมากๆเป็นตัวหนึ่งที่ครบเครื่องมากๆคงประมาณนี้เลยเนาะแล้วไปดูตัวไปกันเลยทีเดียวท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้ไม่พูดก็ได้นะเพราะใครๆก็รู้กันดีหลายๆทีมก็มีก็คือนี่แหละฮะว่าหลายๆคนเขียนผิดเขียนแค่นี้ก็ได้มั้งมาจิกวิเอล่านะผมก็วิเอล่านะก็มีหลายปีนะมีทั้งเลเจนด์06 U 06 WC 08แดง10 WC ก็ปีที่ผมจะแนะนำก็คือปี06 WC ฮะก็จะว่าเอ้าพี่มันมีปี06ไอ้ UCL นะผมว่ามันดีนะพี่ผมจะแนะนำปีที่ผมก็ว่ามันดีแหละมันดีเหมือนกันแต่ว่าผมจะแนะนำปีนี้ปี06 WCที่อยู่จูเวนตุสนะฮะก็ถามว่ามันแตกต่างกันไหมก็ไม่แตกต่างนะแตกต่างแค่ราคาแตกต่างกันนิดหน่อยอันนี้06 UCL 54ล้านปี06 WC 115ล้านเป็นไงความแตกต่างครึ่งหนึ่งเลยถามว่าอ้าวแตกต่างกันได้เหรอพี่บอกมันแตกต่างเยอะมากเอาเมื่อกี้มึงพูดนิดเดียวเองก็พลังแฝงทางนี้อาจจะเยอะกว่านะ10ชิ้นแล้วก็มีเพย์เมเกอร์อีก1อันโล่ทอง2อันอันนี้มีแค่8ชิ้นแล้วก็อีก1อันแต่ผมจะพามาเทียบค่าดูคือ Viera เนี่ยมันเด่นตรงที่ว่าความอึดแล้วก็ค่าแข็งแกร่งใช่ไหมที่สูงมาก91วิ่งแม่งทั้งเกมก็ไม่เหนื่อย 1K ตัวแม่งสูงใหญ่ไข่ยาวขนาดนี้สูงแม่ง189หนัก80 1K แม่งกับกำแพงเหล็กก็คือนะฮะปี06 UCL เนี่ยมันจะเด่นไปทางของเกมการทำเกมมันกับบูสเก็ตเมื่อกี้แหละที่ผมพูดอ่ะมันจะเล่นทาง CM มากกว่า CDM ไงมันจะเหมาะกับการเล่น CM มากกว่าเห็นไหมมันขึ้นแรกๆแต่ก็เอามาเล่น CDM ได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าปีนี้ปี06 WC จะเด่นในเรื่องของเกมรับเยอะมากนะครับค่าพวกค่าเกมรับเนี่ยทาง06 WC จะดีกว่าแต่เรื่องของค่าการทำเกมแล้วก็ไปทำเกมลุกเนี่ยปี06 UCL จะดีกว่าเห็นไหมค่าประกบตัวสูงกว่าทั้ง5เข้าปะทะสูงกว่าทั้ง5ค่าเข้าสกัดสูงกว่าทั้ง5แต่นอกนั้นทางเรื่องของการยิงพลังการยิงส่งไกลแล้วก็ยิงไกลเนี่ย06 UCL จะดีกว่ามันก็แล้วแต่ว่าคุณชอบแบบไหนแต่ปีนี้2ดาวปีนี้3ดาวโอ้โหก็แตกต่างกันที่ดาวด้วยนะครับก็ผมจะบอกว่า2ปีนี้มันใช้ต่างกันใช้เรื่องของ 06U น่ะใช้ในเรื่องของการทำเกมแดนกลางรวมถึงการไปทางการไปยิงประตูส่วนวิเอล่าปี 06WC เนี่ยมันจะเด่นในเรื่องของเกมรับมากกว่าดูจากราคาก็ได้ฮะว่าทำไมอ้าวผมดูเนี่ยคงจะบอกว่าอ้าวผมคงอาจจะบอกว่าผมดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะพี่แต่ทำไมราคามันถึงเยอะจังราคาตัวนี้แพงจังก็ผมบอกว่าไอ้ที่ราคาเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันใช้ดีจริงไปว่าพลังแฝงก็น้อยกว่านะพี่ทำไมอ่ะก็ไม่รู้สินะเขาอาจจะบอกว่าปีนี้มันเล่น CDM เด่นกว่าปี 06U ก็เลยนิยมกันด้วยค่าพลังที่เหมาะกับการเป็นกองกลางตัวรับที่สุดยอดที่สุดไม่รวมปีโบลเบสโลเจนวิเอล่าเนี่ยจะเป็นสุดยอดของ CDM เลยว่าได้ราคา118ล้านต่อให้ซูมวันนี้ผมก็ยังบอกว่าคุ้มในทีมผมเนี่ยบวก1อ่ะเนี่ยบวก1เลยเนี่ยบวก1โจ๊ะๆเลยในทีมผมเนี่ยนี่ผมเนี่ยจะทำฟูล XI ฟูลตำนานแต่ตอนนี้วิเอล่ายังไงก็ยังเป็นตัวหลักอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ
สำหรับท็อป5นะฮะผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้าหากอยากให้ทำอะไรทำปีทำให้เจาะลึกตัวอะไรหรือว่าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะฮะผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็จะทำให้นะฮะผมก็หรือใครที่อยากเล่นด้วยนะก็สามารถทักมาทางแฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจดิทักทาง Facebook ส่วนตัวผมได้เลยนะฮะก็ไม่ยิงอยู่แล้วนะฮะถ้าทักมาผมก็อยากจะตอบแน่นอนครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ